บรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิคุณผู้ชมดูสิค่ะแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยไปรอต้อนรับกันแบบอุ่นหนาฝาข้างเลยนะคะและที่สำคัญนะคะคุณอัยวัฒน์เองที่ไปรอต้อนรับนักเตะเลสเตอร์ด้วยตัวเองเนี่ยพูดถึงอนาคตของสุพนัทเหมือนตาด้วยแต่จะพูดว่ายังไงเลยเดี๋ยวรอดูกันอ่ะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศก่อนนะคะเชื่อว่าวันนี้หลายคนทำงานก็จะไม่ได้มีโอกาสเดินทางไปต้อนรับนักเตะนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้บางตาไปเลยนะถึงแม้ว่าพวกเขาเองจะตกชั้นนะคะลงไปเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพและแน่นอนว่านี่ค่ะการเดินทางมาถึงนะคะนำมาโดยทางฝั่งของเอนโซมาเรสกาค่ะผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูคนที่ใส่หมวกถือกระเป๋าลากมาอยู่คนเดียวเจมี่วาร์ดี้ค่ะเอนเนอร์จี้แกเยอะมากเป็นสัญลักษณ์ของทีมเลสเตอร์ซิตี้แล้วนะคะใช่ไหมทุกๆครั้งที่มาเมืองไทยต้องเห็นเขาค่ะเจมี่วาร์ดีใช่แล้วแกแบบมีจังหวะที่แกแบบว่าพออาแจกลายเซ็นแบบนุ่มๆนิ่มๆเหมือนตอนแรกแบบเครื่องเพิ่งลงเครื่องเพิ่งแลนดิ้งยังตั้งสติไม่ได้แต่พอหลังจากนั้นแหละวิ่งตีมือกับแฟนคลับไทยโอ้โหนึกว่าศิลปินท่านหนึ่งใช่ไหมศิลปินร็อกใช่ชาวร็อกแล้วคือแบบว่าโอ้โหทุกคนเนี่ยกรีดการ์ดกันเกลียวกราวเลยนะคะนอกเหนือจากเจมี่วาร์ดี้ที่เป็นกัปตันทีมนะคะนี่ค่ะแจกลายเซ็นกันไปวาร์ดี้ก็ยังมีเปเรร่านะคะแล้วก็แฮร์รี่วิงส์นะคะหนุ่มคนนี้ที่เคยอยู่กับท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะตอนนี้อยู่กับเลสเตอร์นะเขาก็ใหม่นะใช่เขาก็มาร่วมทีมด้วยนะคะเพิ่งจะถึงเมื่อช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณผู้ชมดูสิแจกลายเซ็นแบบเป็นกันเองเลยนะคะและแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากบรรดานักเตะทุกคนที่มาแล้วนะคะงานนี้เนี่ยคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภา CEO กลุ่มบริษัท King Power ในฐานะประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ก็ให้การต้อนรับด้วยนะคะแล้วก็แฟนบอลเนี่ยก็กรีดกราดเกรียวกราวกันแบบอบอุ่นอย่างที่เห็นเลยคือนักเตะทุกคนน่ะเขาจอดแวะเซ็นลายเซ็นเซลฟี่ให้กับแฟนบอลตลอดเลยนะคะคุณผู้ชมไปดูทางโซเชียลมีเดียของหลายๆช่องทางได้เลยของทั้ง T-Sport หรือ Mainstand อะไรเงี้ยจะเห็นเลยว่ามันใกล้ชิดมากอะคือนักเตะมามันแตกต่างจากตอนที่เขาได้แชมป์มากพี่นานเพราะตอนนั้นปัมจำได้ปัมไปทำข่าวแล้วเขาให้ไปรออยู่ที่โรงแรม King Power รางน้ำซึ่งตอนนั้นพอได้แชมป์อ่ะโอ้โหคือแฟนบอลมานอนจองโรงแรมที่นู่นรอเพื่อที่จะได้เข้าใกล้กับนักเตะแล้วเราเป็นนักข่าวเรายังต้องแบบว่าดิ้นรนในการฝ่าวงล้อมประชาชนนับร้อยนับพันกันเข้าไปแต่อันเนี้ยดูสิโอ้โหมากันแบบอบอุ่นเลยนะคะได้ใกล้ชิดจริงๆซึ่งอย่างที่ปาล์มบอกไปค่ะว่าคุณอัยวัฒน์เนี่ยพอเดินทางมาต้อนรับนักเตะนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะคือคุณอัยวัฒน์ก็พูดว่าขอบคุณแฟนๆบอลทุกคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อยากเจอนักเตะแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ตามจะผลงานดีหรือไม่ดีแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่มาแล้วนักข่าวเนี่ยก็ถามไปถึงเรื่องของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตาด้วยที่ถูกส่งไปฝึกซ้อมกับทีมชุด U21 ของเลสเตอร์แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นเขาใส่เสื้อเลสเตอร์ซิตี้ลงซ้อมเลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้อย่างที่เรานำเสนอแล้วก็รายงานคุณผู้ชมไปว่าเจ้าแบงค์เนี่ยใส่เสื้อของทีม OH Leuven นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะคะในเครือของเลสเตอร์เนี่ยแหละลงฝึกซ้อมแล้วก็ลงอุ่นเครื่องเพราะฉะนั้นนะคะทางคุณอัยวัฒน์ก็เลยบอกนะคะว่าตอนนี้พยายามเต็มที่ที่จะให้สุพนัทเหมือนตาได้เล่นกับเลสเตอร์ซิตี้เพราะสุพนัทเป็นนักเตะที่มากความสามารถแล้วตัวของคุณอัยวัฒน์เองก็บอกเลยว่าอยากจะเห็นสุพนัทเนี่ยเซ็นสัญญากับเลสเตอร์ซิตี้มากๆเหมือนกันอะไปฟังประเด็นนี้จากปากของคุณอัยวัฒน์กันค่ะเราพยายามหาทางนะครับเพราะว่าเราทราบดีตั้งแต่แรกว่าแบงค์สุพนัทเองเนี่ยมีความสามารถแล้วก็อยากจะให้เซ็นได้กับทางเลสเตอร์เองนะครับแต่ว่าด้วยกระบวนการหลายอย่างเราก็เลยอยากว่าอยากให้น้องก็ซ้อมกับทีมในระยะเวลาหนึ่งก่อนเพื่อให้โค้ชคนใหม่ได้เห็นสตาฟโค้ชได้เห็นนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งหมดที่ได้ดูรวมถึงเราก็ไม่ปิดโอกาสถ้าเกิดวีซ่าหรือว่าเพิ่มบิดมันเกิดมีปัญหาเราก็ทำให้โอกาสของน้องเองเนี่ยมีโอกาสได้เล่นบอลในยุโรปให้ได้ก็มาตามทุกคนเลยครับผมก็ทุกคนในทีมครับก็เหมือนกันครับแต่ว่าอยากเจอวาร์ดี้มากสุดครับแล้วก็ได้เจอนี่เลยครับก็ตั้งแต่ช่วงปีที่ได้แชมป์เหรอครับก็เริ่มตามเหมือนเอาใจช่วยมากกว่าในฐานะทีมคนไทยอะครับจริงโอ้ยผมปลื้มมากเลยที่แบบแต่ละคนแบบเขาบรรจงเซ็นให้ผมแบบอย่างดีเลยครับประทับใจมากส่วนตัวการหน้าไหนบ้างก็
ตามแฟนบอลนะครับความหวังก็คือหวังให้กลับไปเล่นพรีเมียร์ลีกภายในปีเดียวเลยครับผมแต่ว่าก็เป็นไปตามที่บอกบริหารของสโมสรดีกว่าครับผมก็หวังว่าจะให้กลับไปได้โดยเร็วครับแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพทีมชุดนี้แล้วก็ทีมบริหารครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ได้ยินเสียงนะคะคุณเพลงไทยใช่ไหมโปรดิวเซอร์ของเราใช่ค่ะกลายร่างเป็นนักข่าวภาคสนามแล้วหนึ่งไปสัมภาษณ์แฟนบอลมาให้ฟังนะคะก็เราก็ได้เห็นอีกมุมมองนึงเนาะว่าแฟนๆเองเขาก็ยังรักยังสนับสนุนแล้วก็หวังที่จะให้เลสเตอร์นะคะเลื่อนชั้นขึ้นมากลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการเดินทางมาไทยครั้งนี้นะคะจัดหนักจัดเต็มแน่นอนสำหรับเลสเตอร์นะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมเอาใจแฟนบอลเต็มที่เลยไล่ตั้งแต่กิจกรรมฟายฟิลเบิร์ตนะคะที่ให้ไล่ตามหาฟิลเบิร์ตฟ็อกซ์ซึ่งก็เป็นมาสคอตของทีมนะคะผ่านการสะสม QR code เพื่อที่จะลุ้นของรางวัลใหญ่ซึ่งไอ้ของรางวัลใหญ่ที่ว่าค่ะหนึ่งในนั้นคือตั๋วเครื่องบินไปกลับชมการแข่งขันของเลสเตอร์ซิตี้ที่ประเทศอังกฤษด้วยรวมไปถึงกิจกรรมแจกลูกฟุตบอลร่วมกับ King Power Thai Power พลังคนไทยซึ่งก็จะนำทัพโดยเวสมอร์แกนกัปตันทีมนะคะที่พาทีมนั้นชูถ้วยพรีเมียร์ลีกเมื่อตอนซีซั่น2015ถึง2016นั่นเองแล้วก็แน่นอนต้องมีกิจกรรมฟุตบอลคลินิกค่ะนำโดยเอมิลเฮสกี้นะคะแมตต์เอเลียตแล้วก็เจอรี่แท็กการ์ดนะคะรวมไปถึงจะมีนักเตะไทยนั่นก็คือมิก้าชูนวลศรีค่ะผู้ฝึกสอนระดับ A license ของยูฟ่าประเทศไทยนะคะที่จะไปร่วมด้วยกิจกรรมเนี้ยจัดขึ้นที่ Thunderdome Stadium นะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมคร่าวๆก่อนที่พวกเขาจะลงอุ่นเครื่องกับ Tottenham Hotspur นะคะในวันอาทิตย์เนาะ